แต่ว่าทีนี้เนี่ยนะันท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะมีความเห็นต่างๆถ้าดูกันในโลกออนไลน์อย่างคุณจเจริญสุขเนี่ยก็จะบอกไว้ว่าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลได้เนี่ย ต้องมีเพื่อไทยค่ะนะครับถึงจะเป็นรัฐบาลได้ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะพักเก้าไกลเขาก็มีการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะคะแล้วก็คงจะมีการเริ่มจะพูดคุยนะคะแล้วก็ฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลกันแล้วล่ะนะคะตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อไปที่พักเพื่อไทยวันนี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวในประเด็นของการพูดคุยนะคะเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลซึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกลนะคะคุณพิธาออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าจะต้องมีการลง MOU กันเลยทีเดียว เพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรกันออกบานเนี่ยนะคะว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะคะจะมีนโยบายอะไรกันบ้างและจะทําอะไรกันบ้าง1 2 3 4เพื่อเป็นเงื่อนไขในการเป็นรัฐบาลร่วมกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณจริญสุขเนี่ยเขาก็เลยออกมาให้ความเห็นเอาไว้ว่าคือก้าไกลเนี่ยจะเป็นรัฐบาลได้ต้องมีพักเพื่อไทยในขณะที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้โดยที่ไม่ต้องมีพักเก้าไกลค่ะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะในขณะนี้เนี่ยก็เริ่มจะมีมองกันเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลกันแล้วล่ะซึ่งเนี่ยนะคะอย่าง ซึ่งอย่างทางด้านนะคะอย่างทางด้านของเออนี่ยวันนี้มีความเห็นออกมาจากคุณสมศักดิ์จียมชลสกุลค่ะสส,สจอ,ออกมาบอกว่าสูตรนี้น่าคิดใจผมยังเชื่อว่าเป็นสูตรจากทางไทย p b s ที่บอกว่าใจผมยังเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่เอาพักเก้าไกลและสูตรนี้ยังไม่รวมสวนะถ้ารวมเนี่ยจะยิ่งมากใหญ่เอาพูดอย่างนี้ไม่ไว้วางใจเพื่อไทยนี่ครับไม่เคยไว้วางใจเลยเป้าของเขาก็คือปูทางให้ทักษิณกลับ นี่แหละค่ะสำหรับตัวของคุณสมศักดิ์เจียมธิรศกุลน,นะคะมองกันว่าดีไม่ดีพักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไปรวมก,กันกับพักปุ่มใจไทยพักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย์ค่ะจะได้ที่นั่งทั้งหมดนะคะได้เสียงทั้งหมดเนี่ย271ที่นั่งในขณะที่เนี่ยนะคะพักฝ่ายค้านเนี่ยจะอยู่ที่208ที่นั่งด้วยกันก็คือก้าวไกล151รวมไทยสร้างชาติ32ชาติไทยพัฒนา10นะคะประชาชาติ6 แล้วก็ชาติพัฒนากล้าสี่แล้วก็ไทยสร้างไทยอีก4ที่นั่งและรวมไปถึงอนอกนั้นมีไม้อับไม่มีละนะคะก็จะเป็น208ที่นั่งเนยนะคะ,ะก็มองในมุมนี้นะคะว่าอาจจะเป็นสูตรนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการจัดตั้งรัฐบาลตั้งสมการกันออกมามากมายเลยทีเดียวคะ่ะท่านผู้ชมคะ,ะมาดูสมการนี้กันบ้างสูตรแรกนั่นก็คือพักเพื่อไทยค่ะจะดึงนะคะพักเพื่อไทยเนี่ยจะดึงพักประชาธิปัตย์ 8, พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติอันนี้เดี๋ยวก่อนนะจะเป็นสูตรสูตรแรกคือดึงพรรคอันนี้สูตรรวมที่นั่ง261ที่นั่งนะคะ261รบที่นั่งเนี่ยจะมีพรรคเพื่อไทยพลังประชาราัฐภูมิใจไทยนี่แหละค่ะนะคะ261รบที่นั่งใช่ละสำหรับนะคะ ทางด้านของพรรคเพื่อไทยจะเป็นสูตรอันนี้นะคะที่เขามองกันเอาไว้เนี่ยพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็อีกพรรคหนึ่งสูตรนอกนั้นก็จะเป็นพรรคฝ่ายค้านหมดอันนี้เป็นสูตรแรกสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะที่เขาตั้งกันออกมาก็คือ ทางด้านของพักคเก้าไกลน่นะคะสามร้ที่นั่งค่ะก็คือรวมก,กันกับพักเพื่อไทยพักคภูมิใจไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยนะคะเนี่ยก็จะรวมเป็น377ที่นั่งโดยที่นอกนั้นเนี่ยจะเป็นพักฝ่ายค้านร้อยยีที่นั่งค่ะและยังมีสูตรอีกก็คือสูตร เก้าไกลกับเพื่อไทยเท่านั้น292ที่นั่งนอกนั้นก็เตะโด่งไปเป็นพักฝ่ายค้านเลยมีสารพัดสูตรเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มตั้งกันออกมาเนี่ยนะคะแต่ว่าในเมตตาดีเองเขาก็มองกันว่าเพื่อไทยบวกกับเก้าไกลเนี่ยมีแววตีกันเละแน่ๆค่ะแล้วก็เพื่อไทยบวกกันกับพักพลังประชารัฐและบวกกันกับพักภูมิใจไทยเนี่ยเพื่อไทยมีแต้มต่อแต่เพื่อไทยก็จะเละในอีกแบบหนึ่งนี่สารพัดสูตรที่ตอนนี้เริ่มจะมีการวิเคราะห์กันออกมาเนี่ยนะคะ